ว่าที่มหาลัยจริงๆเราเองเราก็รู้จักกับกลุ่มเพื่อนบีเขาหล่ะจะมีเคยเจอบ้างตามคณะทักแค่ทักทายปกติครับวันนี้ภาพออกมามันดูเหมือนสนิทเลยอ๋อจริงๆภาพที่เพิ่งออกมาผมก็เห็นแล้วเหมือนกันตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะมันมาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเลื่อนหาในโทรศัพท์ดูครับปรากฏว่ามันเป็นภาพที่ผมไปขอพี่เขาถ่ายรูปตอนเราไปรับน้องคณะครับตอนแรกมันมีคนมันยังไงครับเจอที่คณะบ่อยหรือว่าครับเราก็มีเจอกันที่คณะครับแต่หลังจากที่เขาเรียนจบไปเราก็ไม่ได้เจอแล้วเราก็มีทักทายบางคนบอกว่าภาพแนบชิดกับเลยคิดว่าทุกข์ร้อนอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆอ่ะผมอายเหมือนกันก็ตอนนั้นผมยังเพิ่งเข้ามหาลัยใหม่ๆเราเห็นพี่เขาเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็แบบพี่ครับผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมอะไรก็ขอพี่เขาเซลฟี่ครับแต่มันมีใช่ฮะแต่มันมีที่ว่าเป็นกล้องฟิล์มเขาแล้วมีอะไรอ๋อกล้องฟิล์มอะครับมันจะน่าจะเป็นช่วงที่เหมือนพี่เขาเริ่มเล่นกล้องฟิล์มอะครับแล้วเหมือนช่วงนั้นเขาก็มีถ่ายเพื่อนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเป็นแบบให้อยู่สักสองสามรูปซึ่งเราต้องสนิทกับเขาขนาดไหนเราถึงจะเป็นแบบแล้วเขาก็ถึงลงรูปเราจริงๆถามว่าเราเคยเจอกันไหมเราทักทายกันปกติเพราะแบบเราก็มีเพื่อนที่แบบเป็นสายรหัสเดียวกันกับเขาอะไรเงี้ยก็มีเคยเจอบ้างแล้วก็แบบพี่เขาถ่ายอยู่เลยแล้วก็แบบอย่างต้องฟิล์มอันนั้นคือถ่ายที่ไหนครับก็ที่คณะเลยครับผมที่คณะครับกันบ่อยไหมครับก็ช่วงปีหนึ่งมีเรามีเจอกันบ้างครับแต่ว่าหลังจากที่เรียนจบไปเราก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วขอโทษนะครับมันมีคนออกมาแชร์ถึงขั้นว่ามันมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันขนาดนั้นเลยจริงๆอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมคิดอันนี้ความคิดผมนะผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะแบบทำให้ใครคิดตามเราได้หรือว่าเราไม่สามารถบังคับความคิดใครได้เราก็โฟกัสอยู่กับส่วนของเราดีที่สุดก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานต่อไปแบบประโยคที่ออกมาพูดถึงเราจริงๆพอผมไปอ่านก็ยอมรับว่ามันค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็พยายามจะไม่คิดอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับเราก็ได้เขาจะแค่พิมพ์ตามที่เหมือนเขาเข้าใจอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเออเราก็โฟกัสของเราเองดีกว่าเรารู้สึกไงที่เราถูกโยงไปกับเรื่องนี้ด้วยจริงๆถามว่ารู้สึกแย่มั้ยก็รู้สึกแย่นะครับว่ามันไม่ใช่แค่เหมือนชื่อเราเองคนเดียวที่โดนอ่ะมันมีชื่อพี่เขามาเกี่ยวด้วยซึ่งอันนี้เขาก็เสียหายเหมือนกันเด็กก็เป็นนักศึกษาละเห็นแล้วคนก็มองว่าพี่เขาสื่อถึงเราอ๋อน่าจะเป็นเพราะผมหูข้างมั้งครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือเรารู้ว่าเรารู้สึกว่าเป็นนักแทนตัวเราอันนี้ไม่รู้เลยครับแปลว่าเราไม่ได้ follow ใน IGจริงๆเรา follow แค่ IG กล้องฟิล์มเพราะว่าเราเองก็ชอบกล้องฟิล์มแล้วผมเองก็มี IG กล้องฟิล์มเหมือนกันเราไม่ค่อยถามใช่มั้ยว่าทําไมเขาถึงใช้สัญลักษณ์นี้กับเราจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่เขาเรียนจบไปเราก็ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้คุยกันเลยตอนนี้เราได้เข้าไปดูมั้ยคะว่ารูปเรายังอยู่ไหมไม่ได้เข้าไปดูเลยครับผมแปลว่าคือพอเขาลงรูปแล้วเราเห็นรูปก็คือเราก็จบแค่นั้นใช่ซึ่งช่วงระยะเวลามันค่อนข้างจะนานมากแล้วเหมือนกันแล้วไม่มีการแบบคอนแทคกันส่วนตัวใช่มั้ยครับก็ไม่มีครับกับคําพันหาที่บอกว่าคุณน้องเติร์นอยากบอกว่าจริงๆอันเนี้ยผมก็มองว่ามันแล้วแต่มุมมองคนมากกว่าอย่างภาพที่แบบหลุดออกมาเนี้ยคนมันก็มองว่าเป็นภาพหลุดซึ่งจริงๆมันอยู่ที่มุมมองคนเพราะภาพนั้นเป็นภาพที่ผมเป็นคนโพสต์ลงเองใน Instagram Story มา2ปีที่แล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้าใครที่ follow ผมอยู่ตั้งแต่วันนั้นจะเห็นว่าผมก็ลงรูปเพื่อนลงรูปกลุ่มเพื่อนลงรูปรุ่นพี่หลายๆคนเหมือนกันเหมือนจุดกำเนิดมาจากคนไปเม้นบอกเหมือนคนกับมาให้ข้อมูลที่มันแบบว่าหลายเติร์นว่าไงอันนี้จริงๆผมอย่างที่ผมบอกผมแบบคิดว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้อยู่แล้วเราก็รู้ตัวเราเองดีที่สุดแล้วก็พยายามทำส่วนของเราให้ดีเติร์ดได้เห็นข้อความที่มีคนคอมเมนต์ไปที่บอกว่าไปถามเติร์ดสิจริงๆก็จริงๆตอนแรกผมไม่เห็นเพราะผมเองเป็นคนที่เราเซิร์ชชื่อตัวเองใน Twitter เหมือนเราหารูปเวลาคนแท็กเรามาเราออกงานเราต้องออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็วันนั้นตกใจมากครับก็ตกใจที่มีชื่อเราแต่ว่าเราเองก็พยายามไม่เก็บมันมาคิดเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบความเป็นจริงเป็นยังไงแบบเราก็รู้เพื่อนเราก็รู้อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเคยออกไปแฮงเอาท์กับพี่เขาหรือแบบไปมีตติ้งกันอะไรข้างนอกแล้วคนเข้าใจผิดจริงๆนอกคณะไม่เคยเลยครับจริงๆเรามีแค่แบบบังเอิญเดินผ่านในคณะเราก็ทักทายเราสวัสดีเขาเขาเป็นพี่เราแล้วจะทำได้สักเท่าไหร่โอ้ผมว่าน่าจะ2ปีกว่าๆแล้วมั้งครับเป็นข่าวว่ามีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่บอกว่าเราเอาเรื่องเขาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมเองอ่ะผมเป็นคนที่เวลาเรามีปัญหาอะไรหรือว่าเรากำลังมีใครเข้ามากำลังแบบมีใครเข้ามานะเราก็เป็นคนที่ปรึกษาเพื่อนตลอดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เชิงลึกซึ้งเราแค่แบบคุยว่าเออตอนนี้เราเป็นยังไงหรือว่าเออผู้หญิงคนนี้เราต้องทำตัวยังไงอะไรอย่างงี้มากกว่าเพื่อนบ้างไงบ้างที่เห็นข่าวเราเพื่อนก็ตกใจครับหลายๆคนทักว่าเราไปอยู่ในข่าวได้ยังไงจริงๆข่าวนี้มันมีผลกับเราที่เราครับยืนยันครับว่าไม่ใช่เรื่องแผนแน่นอนครับมีผลกระทบอะไรกับเราไหมครับพอมันมีข่าวจริงๆมีผลกระทบไหมมันก็มีแหละครับแบบบางคอมเมนต์เราก็อดคิดไม่ได้เพราะว่าบางคอมเมนต์มันค่อนข้างจะรุนแรงไงแต่ว่า
บางทีเราก็ลองเอาใจเขาไปใส่ใจเราดูเราลองคิดว่าเออถ้าเราเป็นมุมมองคนดูอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มีเจตนาจะด่าคนนี้ก็ได้แต่ว่าเราแค่แสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของเราเองแล้วเขาดันมาเห็นอะไรอย่างนี้มากมันแอบน้อยน้อยไหมพอได้เห็นคอมเมนต์แบบในทางลบก็ยังวนว่ายอมรับขอโทษครับยอมรับว่ามีกังวลเล็กน้อยครับแต่ก็พยายามไม่เครียดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจึงต้องเรียนอยู่เราต้องซ้อมอยู่หลังจากเกิดเรื่องได้คุยกับพี่แพทย์บ้างไหมคะผมไม่ได้คุยเลยครับผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องเคลียร์กันนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันมากกว่าเติร์กับพีทนะคะเติร์กได้คุยกับพีทพี่พีทเหรอครับจริงโอ้ยไม่เลยครับพี่พีทผมเจอพี่พีทพัชราครั้งล่าสุดตอนไปงานเลี้ยงเลือกคนจางใช่ซึ่งพี่เขาก็มาด้วยเพราะว่านายดาวเขาค่อนข้างสนิทกับพี่พีทพัชราอยู่แล้วแล้วก็ทักทายพี่เขาแล้วก็ไหว้พี่เขาตามปกติครับคือไม่ได้มีอาการตะกิดตะขวงเขาไม่ได้มีอาการอะไรเลยครับยังอยากบอกอะไรคนที่เขาอาจจะเข้าใจผิดไปแล้วว่าเราคือเป็นแบบเป็นหนึ่งในสาเหตุได้จริงๆก็ผมก็อยากบอกเหมือนกันนะว่าแบบเออมันไม่มีใครที่แบบเราชอบที่เราจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วเราโดนแบบคอมเมนต์เสียหายแต่ว่าผมไม่โกรธนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกเราไม่สามารถบังคับความคิดใครได้อยู่แล้วเราก็แค่ทำในส่วนของเราได้ดีที่สุดแล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสออกมาเปิดใจให้ทุกคนฟังก็รู้สึกดีใจครับแล้วเราได้ต้องมีวางระยะห่างกับสาวๆมีท่าหลังจากนี้อ่ะจริงๆผมเป็นคนที่เป็นเหมือนถ้าเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้านเลยก็ได้นอกจากคุณพ่อเราสนิทกับพี่สาวสองคนแล้วตั้งแต่เด็กเพื่อนตอนเราเรียนประถมเนี่ยเราก็เป็นแบบผู้หญิงมาตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเราไปแล้วที่แบบเรามีทั้งเพื่อนผู้หญิงเรามีทั้งเพื่อนผู้ชายก็ทำตัวปกติครับแล้วหนูมีแฟนหรือยังคะไม่มีเลยครับทุกวันนี้แบบไม่กระทบคนของเราใช่แค่ซ้อมแค่ทำงานแค่เรียนผมก็ไม่มีเวลาทำแล้วทุกวันนี้ผมคนข้างๆเขามีกระซิบถามไหมคะว่าเออยังไงยังไม่มีครับครอบครัวถามไหมครับจริงๆคุณแม่ช็อกเหมือนกันครับเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่เราคุยกับแม่ทุกเรื่องไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรเราไม่สบายใจหรือว่าเราทะเลาะใครเราเป็นคนที่เราบอกแม่ตลอดอันนี้แม่ก็แบบมีเคืองๆนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้แม่ไม่รู้เลยโอ้แม่ใจเย็นอะไรเงี้ยคนคุยเราอันนี้คือศูนย์เลยไม่มีแม่สาวครับศูนย์ครับเปิดรับสมัครไหมคะเศร้าไม่ได้เปิดรับสมัครไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้ขอโฟกัสด้านซ้อมก่อนดีกว่าเพราะว่าเพลงกำลังจะปล่อยออกมาแล้วเดือนหน้าก็ช่วงนี้ก็ซ้อมหนักทำงานหนักครับแล้วก็เรียนไปด้วยช่วงนี้หาเวลาไปเข้าฟิตเนสไปยานะไม่มีผลต่อการทำงานนะเลยครับไม่มีผลครับโอเคค่ะขอบคุณครับ